M60 ปืนกลดังข้ามทศวรรษสุดยอดอาวุธคู่ใจของแรมโบ้ M60 เป็นปืนกลขนาดกลางสัญชาติสหรัฐถูกออกแบบในปี1952ผู้ผลิตคือบริษัท Sarco Defense และ US Ordnance ถูกนำเข้าประจำการในกองทัพสหรัฐในปี1957 M60 เป็นหนึ่งในปืนกลที่ได้รับความนิยมอย่างมากตัวปืนมีน้ำหนักโดยประมาณ 10.5 กิโลกรัมยาวประมาณ110เซนติเมตรใช้ยิงกระสุนขนาด 7.62 คูณ 51 มิลลิเมตรหนาโตโดยปืนใช้ระบบการกระทุ้งช่วงสั้นที่ทำงานด้วยแก๊สมีความเร็วการยิงต่อเนื่อง 500-600 นัดต่อนาทีโดยมีระยะยิงวางพลราว1กิโลเมตรปืนกล M60 ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วโลกระหว่างปี1967-82โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามเวียดนามที่ M60 กลายเป็นอาวุธสำคัญที่สร้างความเสียหายอย่างมากต่อศัตรูจนได้รับการยอมรับจากองค์กรทหารหลายแห่งและปืนกล M60 ยังคงถูกใช้งานมาจนถึงทุกวันนี้